ท่านผู้ชมฮะวันนี้เราก็แต่งตัวเรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะแข่งขันกับทีมอินฟอร์นอลนั่นเองแต่ต้องมารู้จักกันแต่ละคนก่อนว่าชื่ออะไรกันบ้างครับครับออโต้เบอร์9ครับกองหน้าครับที่กองหน้าเลยวะกองหน้าครับเอ้ครับเบอร์8ครับโบครับกราฟสินไปครับเบอร์90ครับไม้ครับพี่ไม้ครับไม้อยู่นี่ไม้ผมครับพี่โบไม้ต่อมาเอาพูดถึงนิดนึงฮะว่าตะกี้เห็นบอกกองหน้าด้วยตำแหน่งนี่มันสำคัญไหมครับเวลาเล่นนี่ก็สำคัญครับส่วนใหญ่จะแบ่งเป็นสองตำแหน่งหลักคือกองหน้ากองหลังกองเล่นกัน5คนกองหน้าส่วนใหญ่จะมีสองคนทั้งกองหลังมาตรฐานการเล่นเนี่ยมันจะอยู่ที่กี่คนฮะระดับแข่งระดับชาติเลยก็มีตั้งแต่มาตรฐานที่สุดที่เล่นกันเยอะคือ5คนครับ5คน5แล้วก็มีข้างละ7คนส่วนบางประเทศเนี่ยเขาก็จะมีกลุ่มเล็กที่เล่นอยู่ข้างละ10คนข้างละ10คนใช่กลุ่มเล็กๆใช่ไหมครับใช่ครับก็ยังไม่แพ้หลายอ๋อยังไม่แพ้หลายมาตรฐานคือ5คนนี่โอเคสุดแล้วใช่ครับแล้วแบ่งตำแหน่งข้างหน้า2หลัง3หรือว่ายังไงแล้วแต่เกมหรือเปล่าแล้วแต่เกมแล้วแต่ทีมแล้วก็แล้วแต่สนามแล้วหลายคนก็สงสัยฮะเรื่องชุดเนี่ยการป้องกันเนี่ยเวลาเล่นกีฬาผมเห็นแล้วตอนที่ซ้อมก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีการกระโดดกระแทกไถไปกับพื้นเนี่ยต้องป้องกันอะไรบ้างฮะก็ไอ้นี่ปืนเราพูดถึงไปแล้วนะครับครับก็จะมีหลักๆก็จะมีเสื้อเพนบอลที่ออกแบบมาสำหรับเพนบอลมันจะมีสนับอยู่ในตัวครับแล้วก็กางเกงเพนบอลนะครับของใครนะแล้วก็ที่ใส่อยู่ด้านในนะครับจะไม่เห็นเป็นสนับซ้อมแล้วก็จะมีสนับเข่าที่หลักๆนะครับส่วนหน้ากากก็จะเป็นหน้ากากเพนบอลออกแบบโดยเฉพาะครับแล้วก็บางคนก็อาจจะใส่เป็นเฮดแรปก็คือว่าป้องกันศีรษะด้านบนอีกชิ้นนึงแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็เป็นรองเท้ากีฬาครับครับรองเท้าอะไรก็ได้ที่เหมาะสำหรับกีฬาที่เป็นพื้นหญ้าใช้ได้กีฬาเพนบอลเนี่ยพื้นสนามมาตรฐานนี่มีกี่ประเภทนะถือว่ามีทุกสนามหญ้าอย่างเดียวก็ที่เล่นกันส่วนใหญ่จะเป็นสนามหญ้าจริงนะครับแล้วก็มีเป็นสนามหญ้าเทียมที่เล่นกันสองมีแบบว่าเป็นสนามยางไหมครับไม่มีใช่ไหมไม่มีครับเพราะว่ามันจะเป็นอันตรายน้องๆหลายคนที่เตรียมตัวจะเล่นนะฮะชุดเนี่ยถ้าไม่มีเนี่ยเราใส่ชุดอะไรที่จะป้องกันได้ดีที่สุดก็เป็นเสื้อแขนยาวกางเกงขายาวนะครับแล้วก็รองเท้ากีฬาส่วนอย่างนี้ผ่านไหมฮะอย่างนี้ผ่านอย่างนี้ผ่านครับผ่านครับส่วนหน้ากากหรือว่าอุปกรณ์อื่นๆเนี่ยทางสนามส่วนใหญ่จะมีจัดเตรียมไว้ให้แล้วข้อป้องกันเวลาเล่นเนี่ยต้องมีการระวังอะไรบ้างไหมอย่างแรกเลยก็คือเดินเข้ามาในสนามเนี่ยสิ่งที่คุณต้องทำก็คือใส่หน้ากากไว้ตลอดเวลานะครับจะถอดหน้ากากก็ต่อเมื่อเดินออกนอกสนามเท่านั้นแล้วก็เวลาโดนยิงแล้วเนี่ยถ้าลูกเรามีสีติดที่ตัวเนี่ยก็คือเราออกจากเกมเราต้องเดินออกทันทีถ้าสีไม่แตกก็ไม่เป็นไรเล่นต่อได้ครับจริงฮะใช่ครับแล้วเวลาเล่นกันอยู่เนี่ยมีอะไรนะต้องยิงกันไม่เกินกี่เมตรหรือว่าห้ามเอาปืนไปกระแทกกันหรือยังไงไหมตรงนี้เพนบอลไม่มีนะครับเพราะว่ายิงระยะใกล้เนี่ยลูกกระสุนเนี่ยมันจะแตกจะลดการบาดเจ็บลงได้ก็เลยจะไม่มีระยะ5เมตร10เมตรจะไม่มีอ๋อไม่มียิงได้ทุกระยะกีฬาแบบยูดิกันเนี่ยมีระยะยูเดสอย่างเงี้ยใช่อันนี้คือยิงไงแตกแน่นอนใช่ยิงใกล้ก็ยิงชัดก็ต้องออกใช่ครับใช่ไหมฮะเอาละฮะก็เรียนรู้กับพื้นฐานคร่าวๆสำหรับการเล่นเพนบอลหลายคนก็คงจะอยากเล่นขึ้นมานะฮะนี่ก็คือทีมอินเฟอร์เนลนะฮะที่จะมาเล่นกับเราในวันนี้นะฮะเดี๋ยวต้องส่งต่อให้กับบาร์นะฮะเพราะว่าบาร์นเนี่ยเขาจะพาแฟนรายการแฮงเอาท์ของเราเนี่ยมาประชันกับทีมอินเฟอร์เนลนั่นเองฮะเดี๋ยวส่งต่อที่บาร์ครับเดี๋ยวละ